ใจของเราสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับครับกลับมาแล้วครับเราเคยพูดไว้นานแล้วนะครับว่าพบกันเมื่อชาติต้องการครับนะครับกลับมาแล้วครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับเป็นรายการยุคดึกดำบรรพ์ครับของผมกับชูวัฒน์หรือจะชื่อรายการว่าชูพิษทีวีครับชูพิษทีวีโนคูชูพิษคิดตามวันชูพิษคิดตามวันเราจะมีสัญลักษณ์ต้านรัฐประหารครับนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่บ้านเมืองอึมครึมแต่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะรัฐประหารแล้วเจอกันใช่ไหมไม่ใช่ฮะเราไม่เคยประกาศอย่างนั้นนะทำงานของเราอยู่ดีๆนะครับก็มีอันจะต้องกลับมาจัดรายการพิเศษของพวกเรานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับรายการชูพิษนะครับคิดตามวันบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับก็กลับมาสู่บรรยากาศแบบบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับวันนี้มีแขกครับมีแขกมาด้วยครับยังครับเดี๋ยวมีแขกตอนต่อไปฮะวันนี้ยังไม่ใช่แขกเป็นคนไทยครับครับอาจารย์เกษมเพ็ญพินันท์ฮะอาจารย์ปรัชญาภาควิชาประวัติศาสตร์ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ครับสาวหลักของแผ่นดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมตอนที่ได้มาร่วมครับชูพิษครับเชิญมาเดือดร้อนด้วยครับครับนี่เป็นภาวะกฎอัยการศึกนะครับเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังมีอัยการไปศึกใช่ไหมอัยการไปศึกฮะไม่รู้ว่าตุลาการศาลมันจะศึกเมื่อไหร่นะครับนี่เป็นวันที่2วันที่2ของการประกาศครับสบายไหมครับรู้สึกปกติไหมครับชีวิตก็ปกติฮะไม่รู้ว่าจะประกาศทำไมฮะไม่เห็นจะมีภาวะสงครามหรือจราจรใดๆทั้งสิ้นเลยครับแต่ว่าชวัฒน์นี่ก็จริงๆก็ออกสื่อได้นะครับเพราะชวัฒน์ไม่ใช่นักวิชาการแต่เขาให้เฉพาะข้าราชการเหรอครับอาจารย์เป็นข้าราชการไม่ใช่เหรออาจารย์ออกสื่อได้นี่เป็นข้าราชการไหมเป็นพนักงานของรัฐครับผมเป็นข้าราชการนะครับก็แต่มีป้ายนักวิชาการอยู่เหรอครับเป็นผมคือผมเป็นหลายอย่างมากเลยที่ไม่ใช่สื่อคือห้ามออกคือตอนนี้สื่อออกได้อย่างเดียวฉะนั้นพวกผมก็คือถือว่าเป็นคนที่มาให้ความเห็นกับคุณชูวัฒน์ความเห็นก็ไม่ได้ห้ามออกอีกห้ามออกนะฮะตกลงวันนี้ผมนอกจากสั่งซื้อกับข้าวผมพูดอะไรได้บ้างอ่ะคิดได้คิดได้จริงหรือเปล่าคิดได้แต่ห้ามพูดโอเคครับ ก็บรรยากาศทุกอย่างก็ดูเหมือนกับปกติมากนะครับในสังคมเราครับนะครับทีนี้ผมตั้งคำถามก่อนเลยถามอาจารย์ทั้งสองท่านว่าปกติจริงปกติไหมมันถูกทำให้ปกติไงแต่ว่ามันทุกอย่างปักใต้พรมหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องอนาคตคือไม่ปกติหมดเลยแล้วแกนำเสื้อแดงถูกจับต่างจังหวัดนะฮะเวทีหลายๆวิธีจัดไม่ได้เวทียังจัดได้เป็นปกติที่2แห่งก็คือที่อักษากับที่รอบนี้จัดที่อื่นห้ามจัดอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองอันนี้เวทีปกติจัดได้ไงครับกฎอัยการศึกเนี่ยมันยังไงมันคืออะไรกันคือกฎเวทีการศึกโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นกฎแปลว่ากฎสภาพของกฎหมายที่สภาพของกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นให้อำนาจเด็ดขาดกับผู้ที่ประกาศคือทหารทหารใช่ถูกต้องมีอำนาจเหนือพลเรือนแต่ว่าการประกาศกฎอัยการศึกโดยทั่วไปจะได้ความเห็นชอบจากรัฐบาลคือต้องแยกกันนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงกฎอัยการศึกกับรัฐประหารในคนละเรื่องกันคณะรัฐประหารเนี่ยทำการรัฐประหารด้วยการยึดอำนาจรัฐแล้วประกาศกฎอัยการศึกในฐานะที่ตัวเองมีอำนาจเด็ดขาดคืออันนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เงื่อนไขเดียวกับกฎอัยการศึกในภาวะในการเมืองปกติมันมีไว้ทำอะไรไว้เป็นใช้กันในสภาวะฉุกการบริหารราชการแผ่นดินในสภาวะฉุกเฉินที่ต้องใช้กำลังทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์อย่างเช่นการเกิดจลาจลต่างๆแต่ยังหรือเกิดก็อดซีล่าบุกมาก็อดซีล่าบุกปุ๊บเอเลียนลงมาหรือไม่ก็มีกองทัพข้าศึกบุกมาอย่างกระทันหันรวมมันรวมถึงจลาจลด้วยเหรอฮะจลาจลในกรณีที่ในไม่ได้กำลังเกินกำลังที่ตำรวจปราบแต่ไม่แต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินมันก็ให้ทหารออกได้อยู่แล้วนี่นั่นอยู่ที่หน่วยตัวปกติให้อำนาจกับตำรวจและคนที่อยู่ในการสั่งการมีอำนาจสั่งการไอ้สอรอสอไอ้ทำนองเนี้ยอันนั้นมันจะคนที่อยู่ภายใต้กำกับนั้นสามารถที่จะใช้อำนาจนั้นได้แต่ในกรณีของกฎอัยการศึกเนี่ยให้อำนาจโดยตรงกับทหารเข้ามาจัดการรวมทั้งอำนาจในการประกาศใช้เองด้วยเหรออ้าวอันนี้คนละเรื่องกันทำไมพูดจาซับซ้อนอย่างนี้ในครั้งนี้มันไม่ใช่รัฐประหารหรืออาจารย์คิดว่ามันเป็นรัฐประหารเพราะว่าผมเนี่ยมันคือรัฐประหารรัฐประหารซ่อนเงื่อนรัฐประหารซ่อนเงื่อนในแง่ที่ว่าคุณไม่ประกาศเป้งๆว่าคุณจะรัฐประหารแต่คุณใช้เครื่องมือของการทำรัฐประหารทั้งหมดใช่คุณใช้อำนาจเยี่ยมกับคณะรัฐประหารถูกต้องแล้วคุณมีรัฐบาลรักษาการเป็นเกาะบังว่าคุณยังทำอยู่ใต้ร่มรัฐธรรมนูญเพราะคุณยังมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพรักษาการแล้วหัวขาดก็ตาม
อย่างนี้มันจะไปแยกยังไงในเมื่อกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันออกมาเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ให้ออกด้วยรัฐธรรมนูญไม่พูดถึงกฎอัยการศึกไว้มาตราหนึ่งก็คือให้สามารถออกกฎอัยการศึกได้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีรัฐบาลรักษาการอยู่คือนี้มันออกได้โดยวิธีปฏิบัติของมันคือต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลซึ่งกรณีนี้มันไม่ได้ความเห็นชอบก็คือมันลักลับออกมาตอนตีสามอย่างเงี้ยคือไม่ต่างกับไอการลักลับอื่นๆนะแต่ว่าในกฎหมายอัยการศึกมาตราสองเนี่ยมันก็บอกว่าสามารถประกาศได้เองเลยก่อนที่จะไปแล้วถึงค่อยเอาไปให้รัฐบาลดูใช่ไหมคือวิโดยทำในตัวกฎหมายยาสิทธิ์มันทำงั้นแต่ว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยมันควรต้องทำงานไปด้วยกันเพราะรัฐบาลเองก็ไม่ทราบก็บอกถ้าก็คือทำไมไม่ประกาศในช่วงกลางวันอันนี้หลักตอนตีสามอะครับผมอธิบายอย่างนี้ได้ไหมว่าหลักการมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลเรือนอยู่เหนือทหารอยู่แล้วในทุกประเทศประชาธิปไตยประเด็นก็คือว่าอันนี้เนี่ยรัฐบาลรู้หรือไม่รัฐบาลไม่รู้เนี่ยมันก็เท่ากับรับประหารไกลๆก็คือบอกว่ารับประหารซ่อนลูกเนี่ยซ่อนลูกมาด้วยการที่ใช้กฎในการศึกใช้เครื่องมือตรงนี้แล้วเข้ากลุ่มอำนาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จแต่ยังคงรัฐบาลพลเรือนอยู่ในฐานะที่ยังอยู่ภายใต้ร่มรัฐธรรมนูญปกติเวลาเราพูดถึงรัฐประหารเนี่ยมันคืออะไรรัฐประหารคือการเมื่อคุณเข้ามายึดอำนาจรัฐสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คืออะไรคือต้องฉีกรัฐธรรมนูญการฉีกรัฐธรรมนูญก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณยังไปปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยการรัฐประหารจะเป็นการกบฏทันทีดังนั้นการรัฐประหารคือการสถาปนาอำนาจรัฐขึ้นมาใหม่ภายใต้คุณเป็นผู้นำในการสถาปนาซึ่งตรงนี้เนี่ยในตัวทฤษฎีแล้วมันบอกว่าอะไรสิ่งที่รัฐกลัวมากที่สุดคือการรัฐประหารก็คือการเปลี่ยนถ่ายอำนาจรัฐที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำโดยไม่ชอบทำเนี่ยมาชอบสร้างความยืนยันความชอบธรรมให้ตนเองด้วยการตั้งกฎกติกาใหม่แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ใช่กรณีนี้คือคุณยังใช้ช่องทางหรือเครื่องมือที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำการด้วยขยายขอบเขตอำนาจของตัวเองโดยมีสิทธิ์ที่จะแสดงอำนาจอย่างเด็ดขาดตรงนั้นคืออันเนี้ยเราพูดในแง่ของปรัชญาการเมืองใช่ไหมว่าใครคือองค์อธิปัตย์ใช่ใครคือรัฐาธิปัตย์วันนี้รัฐาธิปัตย์เนี่ยคือชัดเจนมากก็คือคณะไม่ใช่คณะด้วยในการศึกผู้บัญชาการกองทัพบกก็คือกองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าจริงๆคือผู้บัญชาการทหารบกเฉยๆไม่นับกองทัพนั่นน่ะสิโดยประกาศเนี่ยมันเป็นผู้บัญชาการทหารบกใช่ก็คือตอนนี้คุณประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์ใช่มั้ยเพราะว่าการประกาศใช้กฎในการศึกก็คือการที่คุณรวบอำนาจเด็ดขาดในสภาวะยกเว้นคือยกเว้นกฎหมายอื่นแล้วคุณเพื่อเป็นผู้เดียวที่เป็นผู้ลงนามความชอบธรรมนั้นดังนั้นคำประกาศกฎในการศึกต่างๆเนี่ยผู้ที่ลงนามน่ะเสมือนว่าเองเป็นรัฐาธิปัตย์คือตอนนี้ก็เหมือนคุณสุเทพใช่เป็นแต่ว่าไม่ใช่ชื่อสุเทพกลายเป็นชื่อประยุทธ์ประยุทธ์แทนเหมือนที่คุณสุเทพพูดไว้ทุกประการว่าต้องรวบอำนาจมาให้คนคนหนึ่งที่ไม่ใช่รัฐบาลครับใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือคุณสุเทพพูดตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นคุณประยุทธ์มันก็มีข้อถกเถียงไงคือมันก็ทำตามกฎหมายไงทุกประการการทำตามกฎหมายตรงนี้คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรองรับอยู่คืออย่างเงี้ยสิ่งที่มันซ่อนลูกคือว่าถ้าคุณทำรัฐประหารโดยตรงประกาศเป้งๆดิบๆก็คือว่าคุณต้องฉีกรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นคือคุณไม่ฉีกรัฐธรรมนูญแต่คุณใช้กลไกของกฎหมายที่สามารถจัดสิทธิความชอบธรรมใต้รัฐธรรมนูญได้ตรงนี้แหละที่ผมถามนิดนึงคืออย่างกรณีกฎอัยการศึกในภาคใต้เนี่ยทำไมเราถึงไม่เรียกตรงนั้นเป็นกบฏหรือว่าเป็นการรัฐประหารเพราะว่าการใช้ไม่ได้ทำทั้งประเทศไงไม่ได้ทำทั้งประเทศและการทำนั้นคือด้วยความเห็นชอบของรัฐบาลคือพูดง่ายว่าการประกาศกฎอัยการศึกรัฐบาลรู้รัฐบาลรู้รับรู้และอนุญาตให้ประกาศถึงแม้ว่าการจัดการในพื้นที่จะเป็นทหารโอเวอร์รูเหนือพลเรือนก็ตามแต่ทั้งหมดยังอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลพูดง่ายๆภาคใต้เนี่ยประกาศกฎอัยการศึกมากี่ปีหลายปีแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้ทำไมด่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่ด่ากองทัพดินั่นคือเป็นปัญหาของกองทัพเพราะนั้นความรับผิดชอบรัฐบาลใช่ไหมความรับผิดชอบของกฎอัยการศึกมันต้องอยู่ที่รัฐบาลใช่คราวนี้เนี่ยแต่คราวนี้แตกต่างกันไปเพราะรัฐบาลไม่ได้รับรู้และยินยอมด้วยใช่รัฐบาลไม่ได้ยินยอมแต่รัฐบาลก็ถูกจับเป็นเกาะกำบังเพราะอะไรเพราะคุณยังทำใต้รัฐธรรมนูญอยู่เพราะคุณยังมีรัฐบาลอยู่มีรัฐธรรมนูญอยู่มีรัฐบาลอยู่แต่ว่าคุณใช้เครื่องมือทั้งหมด justify ตัวเองนี่เงื่อนไขสำคัญคือคุณใช้รัฐธรรมนูญหรือคุณตีความรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญกับกฎอัยการศึกเนี่ยมันมีลักษณะที่มันขอบเหลี่ยมกันอยู่
นะเพราะว่ากฎอัยการศึกมันมีไว้เพื่อทำให้เกิดสภาวะยกเว้นในขณะที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันพูดถึงสภาวะปกติของสังคมดังนั้นเมื่อประกาศกฎอัยการศึกมาปุ๊บเนี่ยมันถึงไปกระทบมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นที่มาของอำนาจอธิปไตยด้วยครับคือนะคือได้ง่ายๆถ้าคุณสู้กับก๊อดซิลล่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวเพราะว่าคุณมีไว้เพื่อประทักพิทักษ์องค์ประชาชนทุกคนเนี่ยให้มันอยู่ภายใต้ก๊อดซิลล่าไม่ให้ตายเพราะก๊อดซิลล่าใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือตอนนี้ใครเป็นก๊อดซิลล่าเราก็ไม่แน่ใจก๊อดซิลล่าประกาศเองหรือเปล่าคือเราไม่มีก็อดซิลล่าในการประกาศตรงส่วนนี้หมายถึงก็หมายถึงที่จันพิพูดว่าอำนาจมันอยู่ในมือของผู้ประกาศครับแต่นี้ปัญหาคือเขาเพียงแต่ไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองแต่คำถามคือเขาใช้รัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าผมว่ามันเป็นวิธีที่เราอำมาตย์และเสนาเนี่ยนะฮะใช้เหมือนกันหมดเลยก็คือมาตรา68ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะสารรัฐธรรมนูญใช้มาตรา68ตีความแล้วก็กินแดนให้ตัวเองมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญคือเขียนรัฐธรรมนูญได้อันนี้ก็เหมือนกันคือใช้กฎอัยการศึกตีความแล้วใช้กฎหมายในการผนวกอำนาจทั้งหมดรวบอำนาจทั้งหมดไว้กับตัวเองก็คือทำให้สภาการใช้การบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดอยู่ในสภาวะยกเว้นหมายความไม่ไงหมายว่ากฎหมายต่างๆที่มันเคยประกาศใช้เป็นปกติและตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกยกเว้นในการใช้เพียงแต่ใช้ทุกอย่างมีอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกทั้งนั้นดังนั้นรัฐธรรมนูญต่างๆเรื่องหมวดสิทธิเสรีภาพหมวดเสรีภาพของสื่อในการมาบอกเนี่ยจึงถูกคุกคามอย่างชัดเจนในประกาศของกฎอัยการศึกฉบับที่6ที่7ไอ้น้องชัดเจนครับที่9ที่10ที่ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยง่ายสุดดูคำแถลงของกสม.ครับคำแถลงของกสม.เนี่ยยืนยันมากเลยว่าเราอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกก็กสม.บอกว่าให้ทำเท่าที่จำเป็นก็คือให้ละเมิดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นยกอำนาจให้กับฝ่ายที่เป็นคนประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยคิดได้ไงว่าแค่ไหนจำเป็นครับแต่ถ้าเกิดกสม.บอกเลยว่าห้ามทำ1 2 3 4นี้เนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นกฎอัยการศึกซึ่งถูกคานโดยกสม.ได้ครับแต่นี้ไม่ใช่กสม.พร้อมจะมอบอำนาจที่มีอยู่ในมือให้กับทหารแล้วบอกว่าใช้ดีๆนะอย่าไปทำให้เสียหายนะไม่บอกเลยว่าห้าม1 2 3 4แต่ทุกรัฐมันต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงเพื่อจะเว้นการใช้สิทธิเสรีภาพอยู่แล้วมีแต่ว่าการใช้นั้นมันต่างกันไงอันนั้นคือการอย่างเช่นกรณีมันมีการกฎหมายต่างๆนั้นมันป้องกันการละเมิดแต่นี่มันไม่ใช่นี่คือการประกาศใช้นี่คือการละเมิดไปแล้วการละเมิดไปลงส่วนนี้ละเมิดด้วยการให้ทำให้ทุกอย่างอยู่ในการละเว้นในการใช้กฎหมายอื่นไงผมมี2เรื่องสั้น1ทหารมีหน้าที่สำคัญอันนึงตามคำจำกัดความโบราณนะครับของเราก็ใช้ก็คือทหารเนี่ยเป็น enemy fighter หลักการของทหารคือสู้กับศัตรูครับกฎอัยการศึกต้องถามว่าทหารมองใครเป็นศัตรูครับนะครับมองประชาชนของตัวเองเป็นศัตรูหรือเปล่ามองประชาธิปไตยเป็นศัตรูหรือเปล่าครับนะครับเรื่องไขที่2ที่ผมคิดว่าสำคัญที่ว่ากฎอัยการศึกที่ทหารอ้างว่าจะทุกฝ่ายมาเจรจาเนี่ยคุณเอาแต่ผู้นำไปเกี้ยเสียกันหรือเปล่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ตกอยู่ภายใต้ผู้นำหรือเปล่าหรือนี่มันคือสังคมประชาธิปไตยถ้าคุณบอกว่าคุณจะประกาศกฎอัยการศึกเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยคุณต้องเข้าสู่ระบบที่ประชาชนทั้งประเทศร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่เอาผู้นำมาแก้ปัญหาคือนี้ว่าการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้เนี่ยคือการตีวงให้เป็นการเมืองของชนชั้นนำที่มาคุยกันเองในขณะเดียวกันเองการอะไรการ popular sovereignty คือการประชาชนออกไปจากเวทีทางการเมืองหรือการประชาชนออกระบบการเมืองในทางกลับกันก็คือว่าคุณกำลังตีวงล้อมให้เป็นการเมืองของคณะที่ประทายไม่ใช่การเมืองแบบประชาธิปไตยเดี๋ยวเรากลับมาในเบรกต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวอันแสนปกติในสังคมก๊อดซิลล่าได้ครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเราตอนที่2ครับครับฮะนานๆหายไปทีนะฮะคนที่เปิดมาไปดูตอนหนึ่งก่อนครับจะได้ดูถึงความเชื่อมโยงครับเรายังคุยกับเกษมเพ็ญพินันนะครับอาจารย์ว่าด้วยเรื่องก๊อดซิลล่าบุกประเทศว่าไม่นั่นแหละจริงๆเรากำลังพูดถึงว่าความปกติของสังคมภายใต้กฎอัยการศึกแบบคุณประยุทธ์นะครับชูวัฒน์ว่าไงบ้างเป็นสื่อรู้สึกหลังจากที่คืองี้ประกาศกฎอัยการศึกปุ๊บชูวัฒน์สบายมากเป็นสื่อไม่โดนอยู่แล้วกฎอัยการศึกเนี่ยเมื่อมันเป็นกฎหมายเนี่ยนะไม่ได้ยกเลิกเนี่ยนะเราก็ยังต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วผมก็สับสนมาก
ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ประเทศไทยหรอกที่สับสนผมว่าคนทั้งโลกก็สับสนเพราะว่าคุณไม่ได้ประกาศรัฐประหารแต่พอไปดูปฏิบัติการทั้งหมดนี่นะมันยิ่งกว่ารัฐประหารอีกเพราะอะไรตอนรัฐประหารปี49เนี่ยไม่มีการปิดสื่อนะครับโอเคจะบอกว่าสื่อเห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลรัฐคณะรัฐประหารไม่มีการปิดสื่อแต่ครั้งนี้เนี่ยวันแรกวันเดียวออกมา10ฉบับยิ่งกว่าคมช.อีกครับยิ่งกว่าในปี49แล้วก็มีการปิดสื่อสิ่งที่เขากลัวคือการต่อต้านเนี่ยครับและช่องทางในการต่อต้านที่ชัดเจนที่สุดที่รวมพลังในการนั้นคือการผ่านสื่อแต่สื่อที่เขาปิดน่ารักมากนะคือปิดสื่อทุกสื่อยกเว้นสื่อกระแสหลักยกเว้นไวใช่ไหมคือนอกนั้นปิดหมดครับอย่างน้อยVoice เนี่ยก็เป็นทีวีดิจิตอลไปแล้วแต่ที่เหลือนี่คือเหมือนกับปี52 53เลยคือต้องปิดทีวีสีก่อนครับนะครับทีวีที่บอกว่ามีสีที่ชัดเจนแล้วก็ปิดสถานีวิทยุชุมชนเหมือนกันแต่รอบนี้ใช้คำสั่งไม่ได้เข้าไปเรทไม่ได้เข้าไปจัดการครับตอนนี้คือเอาVoiceเนี่ยเป็นฟรีทีวีช่องเดียวที่โดนปิดนี่มันมีไอ้ตัวประกาศฉบับที่7แล้วแหละฉบับที่7ที่ไม่ได้ออกประกาศแต่ว่ามีชื่อไว้แต่ไว้อยู่ในแต่ทีนี้อันหนึ่งก็ปิดลีน่าจังก็โดน ASTV ก็โดนเอเชียอัพเดตก็โดน Blue Sky ก็โดน T News ก็โดนทีนี้นอกจากการปิดสื่อแล้วเนี่ยก่อนที่จะไอ้ตัวประกาศกฎอัยการศึกตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์พอที่จะเหตุผลพอที่จะประกาศกฎอัยการศึกคือ1ไม่มีสงครามเอเลี่ยนไม่ได้บุกไม่มีการจลาจล3ก็คือในระหว่างการประกาศกฎอัยการศึกแล้วมีมาตรการออกมาเช่นเรียกหน่วยงานราชการมา รวมทั้งวันนี้ตอนบ่ายที่มีการเรียกกลุ่มการเมืองต่างๆเช่นรัฐบาลกปปส.กกต.มาคุยเนี่ยปัญหาคือว่าคุณมีอำนาจอะไรถึงออกคำสั่งเรียกรัฐบาลก็คือเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐประหารเออถ้าเป็นกฎคุณมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่นี่คืออย่างที่บอกมันคือรัฐประหารอำพรางซ่อนลูกครับที่คุณมีสิทธิ์เรียกทุกฝ่ายแต่ที่มันตลกคือการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายยังชุมนุมอยู่ซึ่งการใช้กฎอัยการศึกเนี่ยมันชุมนุมไม่ได้ครับซึ่งมันย้อนแย้งกันเองเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยชุมนุมไม่ได้กฎอัยการศึกเนี่ยเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นเหมือนคำสั่งออกมาก่อนแล้วก็เหมือนท็อปปิ้งอ่ะเหมือนสั่งพิซซ่าคุณจะเอาอะไรบ้างโอเคผมประกาศกฎอัยการศึกผมมีอำนาจนะจากนั้นผมก็จะห้ามคนชุมนุมผมก็จะบอกว่าห้ามเคอร์ผมก็จะมีเคอร์ฟิวผมไม่ให้คุณออกจากบ้านผมก็จะตรวจค้นก็คือมันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆไงคือว่าโดยพื้นฐานของกฎอัยการศึกแล้วมันห้ามชุมนุมตั้งแต่ต้นแต่อย่างที่อาจารย์พิษบอกคือว่าเหมือนท็อปปิ้งหรือว่าสั่งเพิ่มได้ไอ้ตรงนี้อันนี้เอาไอ้ตรงนี้ไม่เอาก็เพราะเขาเป็นคนที่ไปอำนาจหลักนะเขาถึงสั่งได้ผมอธิบายแบบบ้านๆอย่างว่ามันเป็นเรื่องของอำเภอใจอ่ะแล้วก็ทำอะไรจะสั่งให้มีการชุมนุมก็สั่งได้สั่งให้มีจราจรยังสั่งได้หรือจะเป็นประกาศโดยการสืบทีหลังก็คือให้ชุมนุมสองแห่งแต่ว่าที่อื่นห้ามชุมนุมทั้งแห่งนะที่ต่างๆที่จะขึ้นมาเรียกร้องหรือว่าพยายามจากนั้นเราอาจจะพอเข้าใจเจตนาทั้งหมดเหตุผลก็คือว่าเขาไม่อยากให้มันบานปลายไปกว่านี้ก็เลยคุมมันไว้แต่ทำไมเขาต้องสั่งห้ามนักวิชาการด้วยในฐานะสื่อว่าไงเขาไม่ได้ห้ามคุณนะคุณเป็นคนเดียวที่พูดได้นะเขาอยากจะหยุดประเทศไว้ไม่ให้มันขัดแย้งไปกว่านี้แล้วมันเป็นวิธีคิดแบบทหารน่ะคือทุกอย่างคอนโทรลได้ก็เบรกมันไว้หยุดมันไว้โดยลืมไปว่าไอ้การบังคับให้ความเงียบมันเกิดนี่แหละมันคือความรุนแรงนี่ถูกไหมถูกในแง่ที่ว่าการที่เป็นการช่องทางให้คนแสดงออกเนี่ยมันยิ่งทำให้แรงประทุมันมีมากขึ้นครับแล้วผมก็คิดว่าแรงประทุเนี่ยพร้อมที่จะประทุออกมาครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กองทัพทำในวันนี้คืออะไรก็คือการเป็นผู้จัดระเบียบอำนาจครับเอาทุกอย่างมาคุยกันในทางคือผมเป็นนักถ้าผมจะต้องเรียนประวัติศาสตร์หรือจะไปอ่านประวัติศาสตร์นี่ตกลงว่านี่มันรับประหารหรือเปล่าเอางี้ไม่ถูกไงเอางี้ดีกว่าดูบางกอกโพสต์ครับบางกอกโพสต์นี่ฉบับวันพุธที่21นะครับก็เป็นวันที่2แต่น่าจะเป็นวันแรกเพราะวันแรกเพราะคุณเริ่มทำกันตี3เนี่ยหนังสือพิมพ์คงออกไม่ทันนะครับบางกอกโพสต์เนี่ยลงประเด็นที่น่าสนใจคำพูดคนประยุทธ์นะครับคือพูดเหมือนกับให้ฝรั่งฟังเนี่ยแล้วดูน่าสนใจมากเลยครับคุณประยุทธ์บอกว่าด้วยการใช้Martial Law นะครับกฎอัยการศึกเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่ความสงบนะครับสันติภาพซึ่งจะถูกนำมาอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนำกลับมาอย่างเร็วที่สุดแต่ว่าก็ลงคู่นะครับลงคุณชัยเกษมซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเขาบอกว่ามันก็โอเคนะที่คุณประยุทธ์เนี่ยจะประกาศ Martial Law แต่ว่ายังจะต้องทำงานภายใต้คำสั่งของรัฐบาลจริงหรือเปล่าตกลงวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณประยุทธ์ทำตามรัฐบาลหรือรัฐบาลทำตามคุณประยุทธ์
คือผมรู้สึกรัฐบาลทำตามคุณประยุทธ์เพราะว่าคุณการที่คุณประยุทธ์เนี่ยเรียกทุกส่วนหน่วยงานราชการคู่กันแย่งต่างมาประชุมร่วมกันเลือกหาเลยข้อตกลงเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองอยู่กลายเป็นติ่งหนึ่งของคุณประยุทธ์อ่ะครับแน่นอนฮะดูอย่างกรุงเทพธุรกิจนะนอกจากคาดหัวว่าฐานคุมเบ็ดเสร็จแล้วข้างล่างมันยังเขียนว่าเนี่ยนะฮะมีโปรยเนี่ยนะนิวัฒน์ธำรงเตือนกองทัพอยู่ใต้รัฐธรรมนูญถ้ากองทัพอยู่ใต้คุณนิวัฒน์ธำรงจริง คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะนั่นนี่ว่าธำรงต้องพูดแล้วว่าเราจะกำกับกองทัพปฏิบัติงานด้วยดีใช่ไหมฮะได้อย่างดีแต่โดยครับแต่ผมขอเท้าความกลับไปนะครับคือเนชั่นเนี่ยเมื่อเจอวิกฤตอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเขามีจุดยืนบางอย่างนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเนชั่นรู้สึกว่ามันล้ำเส้นนะคำสั่งเวลาเขียนอย่างทหารคุมเบ็ดเสร็จเนี่ยผมจำได้สมัยที่ผมเขียนในคมชันลึกเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตเขานะตอนรับประหารปี49ผมเขียนเรื่องการเมืองของไพร่ครั้งแรกเนี่ยลงในหนังสือของคมชันลึกนะฮะออกมา 2-3 วันหลังจากรับประหารเลยนะคือกล้าลงนะเนชั่นเนี่ยคือเนชั่นกับบางกอกโพสต์คนเรื่องนะเนชั่นนี่ชัดเจนนะอย่างน้อยโพสต์ทูเดย์เนี่ยครับตู่รับเกียร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาต้องการเป็นคนจัดสรรความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่การเรียกทุกฝ่ายมาคุยกันผมถึงบอกว่ารัฐบาลจะกลายเป็นติ่งหนึ่งแทนที่รัฐบาลจะกำกับกองทัพได้เองอ๋อคืออย่างที่อาจารย์พิษบอกเนี่ยเรื่องเนชั่นก็ตามหรือว่าตู่รับเคียร์เนี่ยมันแปลว่าทหารกำลังจะออกมาเพื่อจะบอกว่าหยุดเป็นศัตรูกันเถิดสีต่างๆมาเป็นศัตรูกับทหารเราคือศัตรูตัวจริงของประชาธิปไตยคือปัญหาคือการที่ทหารออกมาอย่างนี้เนี่ยทหารได้เดินเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยเพราะว่าการใช้กฎอัยการศึกอันนี้เนี่ยมันเท่ากับคุณกำลังเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยเพราะอะไรสิ่งที่มันมาด้วยกับกฎอัยการศึกคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ผมดูหน้าคุณประยุทธ์แล้วผมก็รู้สึกว่าคุณประยุทธ์ก็หนักใจอยู่นะครับหน้าตาแล้วคือผมคิดว่าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับของโพสต์ทูเดย์เวลาลงเนี่ยภาพมันเหมือนภาพปี49แต่นั้นมันมีคนอยู่ประมาณในเครื่องแบบประมาณ5คนนะครับแต่อันเนี้ยมีแต่คุณประยุทธ์นะครับเหมือนกับคุณประยุทธ์เนี่ยรับผิดชอบเพียงแต่เพียงผู้เดียวจันทร์ที่บอกนะกฎอัยการศึกฉบับประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมนะก็ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ยังดีนะครับตัดรูปคุณประยุทธ์ออกมาจากแบ็คกราวด์นะครับกลับไปดูดีกว่าว่าแบ็คกราวด์คุณประยุทธ์เป็นรูปอะไรนะแต่ว่าก็โอเคว่าคุณประยุทธ์เนี่ยคนประยุทธ์นี่ก็พยายามทำหน้าทำตาแบบว่าดูแล้วก็รู้ว่าคนประยุทธ์อึดอัดแต่ประเด็นก็คือว่าคนประยุทธ์อึดอัดแบบนี้แล้วคือถ้าคนประยุทธ์ต้องเข้าใจด้วยว่าการประกาศกฎอัยการศึกในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนไม่ใช่ภัยพิบัติของคุณนะฮะครับนะฮะคุณต้องระมัดระวังและอย่าทำให้การเมืองมันจำกัดวงอยู่ในกลุ่มไม่กี่คนแล้วออกมาแล้วคุณจะรู้ได้ไงสมมติกลุ่มทุกกลุ่มที่คุณเอาเข้าไปเนี่ยเขามีฐานเสียงเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมสมมติว่าทุกกลุ่มออกมาแล้วสุดท้ายพอไปคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์เสนอตอนจบเนี่ยมันไปคล้ายกับปปส.กับพรรคฝ่ายค้านซึ่งทั้งสองอันนี้ไม่ได้มีคะแนนเท่ากับฝ่ายเพื่อไทยและเสื้อแดงอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะคุณชิงความได้เปรียบให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยปริยายภายใต้การตีวงล้อมของกลุ่มที่สามารถที่เข้ามาคุยร่วมกันได้จัดสรรความสัมพันธ์อำนาจได้ซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยในระบบประชาธิปไตยมันไม่ยอมอยู่แล้วไงวิธีการแบบนี้ครับคือการเมืองแบบประชาธิปไตยที่คุณอ้างว่ามันต้อง proportional เนี่ยมันมีนะคอนเซ็ปต์เรื่องต้องมีสัดส่วนแต่ว่าสัดส่วนมันแบ่งบนฐานเท่ากันหรือเปล่าปัญหาตรงนี้มันไม่เท่าเพราะเสียงที่คุณฟังเสียงข้างหนึ่งมันดังกว่าอีกข้างหนึ่งมันใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งนี่และอีกเรื่องที่สำคัญคือการกระทำแบบนี้มันเข้าไปทำลายสิ่งที่ว่า popular sovereignty พูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้รัฐเนี่ยในสภาวะที่อ่อนแอที่สุดนะเพราะอะไรเพราะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันอยู่ในมือของประชาชนทุกคนใครจะประกาศตนเป็นเอกเทศอะไรก็ได้ครับทีนี้บังเอิญเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่เรายอมรับว่ากระบวนการต้องเอาอำนาจนั้นน่ะกลับมาสู่การบริหารจัดการด้วยการเลือกตั้งทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยมันท้าทายอะไรมันท้าทายการเลือกตั้งเนี่ยคือประเด็นที่มันน่าสนใจหนึ่งว่าคุณประกาศถ้าคุณเสนอว่าการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้เนี่ยจะคลี่คลายด้วยการเลือกตั้งผมคิดว่าคนจะยอมรับนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงและขนาดสิ่งที่มันอึดอัดของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยคือไปขึ้นป้ายแล้วกับให้ทหารกับกรมกองก็เดินหน้าเลือกตั้งเพราะอะไรนี่คือ popular sovereignty ที่เขาต้องการกำหนดทิศทางของสังคมด้วยตนเองคือผลักทุกอย่างกลับมาเลือกตั้งและผมว่าอันนี้คือความชอบธรรมที่สังคมต้องการในการที่การประกาศกฎอัยการศึกอันนี้คุณท
ถามนิดหนึ่งอะไรที่มารับรองความชอบธรรมในการประกาศคุณส่วนนี้ครับถ้าคุณไม่บอกไปว่าคุณรัฐประหารแต่คุณก็ไม่กล้าบอกว่ารัฐประหารเพราะถ้าหมายถึงว่าทุกอย่างมันพังเพราะอะไรเพราะคุณคุมสถานการณ์ไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของเสื้อแดงหรือคนที่ออกมาต้านแต่หมายถึงการยอมรับจากนานาประเทศด้วยคุณไม่สามารถที่จะมีที่ยืนและที่หนักที่สุดคุณต้องมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยสเตคโฮลเดอร์ต่อรัฐธรรมนูญมันยิ่งยากขึ้นมีอีกเล่มนึงยังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวโลกวันนี้อัยการศึกบังเอิญที่พอดีอัยการศึกบังเอิญที่พอดีครับกองทัพประกาศกฎอัยการศึกกลุ่มสวสรรหายื่นสารรัฐธรรมนูญสั่งคณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสภาพบังเอิญหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแน่นอนฮะคือมันจะเป็นเรื่องที่ออเคสตราวงนี้มันบรรเลงเพลงพร้อมกันแต่ผมคิดว่าในหมวดความเห็นใจของกองทัพที่ออกมาทำแบบนี้เนี่ยมันก็มีใช่เช่นก็มันมีบางฝ่ายไม่อยากเลือกตั้งไงแม้การเลือกตั้งมันมีทางออกแต่มันมีคนขัดขวางอ่ะคุณจะไปฆ่าเขาเหรอแล้วถ้าคุณไม่ฆ่าคุณจะแก้ปัญหายังไงผมถามนี่ใครรับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้งกกต.ไงนี่ฮะนี่คือปัญหาไงครับคนที่ต้องทำตามหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่อย่าลืมนะกกต.มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งและแต่หน้าที่นั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ทหารอยู่ดีเพราะทหารต้องปราบคนขัดขวางการเลือกตั้งแต่ทหารไม่อยากปราบคือไม่ได้ครับประเด็นคือว่ากกต.เนี่ยมีอำนาจสั่งการนะกกต.มีอำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอำนวยความสะดวกให้การเลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์คือจะเกษมพูดอย่างนี้หมายความว่าโอ้ถ้ากฎอัยการศึกมันออกมาแล้วเราเห็นท่าทีที่กระตือรือร้นของกกต.ที่แบบขอบคุณมากเลยสังคมมันสงบแล้วเพราะว่าผมจะได้รีบจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดเนี่ยมันยังไม่ออกมาไงใช่ไหมไม่เห็นไงอันนี้เราไม่เห็นไงแต่ผมอธิบายอย่างนี้คือปัญหาคือว่าถ้าเราไม่เดินหน้าการเลือกตั้งแล้วกองทัพไม่พยายามสนับสนุนการเลือกตั้งหรือว่ามีทิศทางตรงนั้นชัดเจนเนี่ยปัญหาคือว่าวิธีการแบบนี้ออเคสตราด้วยท่วงทำนองแบบนี้การสนับสนุนแบบร่วมกันสมคบแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้อีกครับมันจะกลายเป็นพูดง่ายว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันจะไม่โตไปสักทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่เดินตามระบบสักทีมันจะมีทางลัดมีทางช่วยมีตัวช่วยมีตัวอยากทำให้มันสงบตัวบอกทนไม่ไหวแล้วเลยก็ต้องออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งคือผมว่าในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะถ้าในแง่ถ้าสมมติเขาสามารถที่จะคุมอำนาจตรงนี้ได้แต่ผมเชื่อนะว่าถึงเขาคุมอำนาจตรงนี้แต่เขาปกครองไม่ได้ครับนี่คือเรื่องใหญ่สุดคุณสามารถได้อำนาจมาไม่ว่าชอบทำหรือไม่ชอบทำก็ตามสุดท้ายคุณปกครองไม่ได้เพราะอะไรเพราะระยะเวลาที่คุณจะต้องอยู่กับอำนาจตรงส่วนนี้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมหรือควบคุมคนทั้งประเทศได้แปลว่าเขาจะอยู่ยาวเหรอผมไม่รู้เขาอยู่ยาวหรือเปล่าเอาง่ายๆถ้าไอ้กฎอัยการศึกอันนี้ประกาศใช้1เดือนดิคุณจะเห็นผลทันทีเลยเรื่องการลงทุนภายในประเทศที่โดยทุนต่างชาติมาประเทศเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะลงทุนเขาต้องขายทุนทิ้งเพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านั้นห้ามลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทำธุรกรรมกับประเทศที่ทำรัฐประหารหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกอันที่2ส่งออกจะโดนทันทีอย่าลืมนะว่า49เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า EU เนี่ยระงับออเดอร์ของส่งออกของไทยนั้นโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรถ้าจำกันได้ปี4950เนี่ยเราได้รับประทานเนี่ยสินค้าการเกษตรพวกผลไม้มังคุดเอ่ยหรือกุ้งเอ่ยเนี่ยในราคาที่ถูกและอันนี้ก็ดีนี่ก็เป็นการช่วยให้เกิดการบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศแล้วก็ช่วยให้เราช้อนซื้อหุ้นได้ถูกขึ้นโอ้สบายจังในภาพใหญ่เนี่ยเราจะต้องพึ่งพิงอยู่ไงอ๋อนี่รัฐสภาหันปั่นหุ้นเหรอโอ้เอาเข้าไปนะครับก็นี่มันก็เป็นภาวะที่ผมคิดว่ามันก็ต้องคือผมเองเนี่ยนะผมรู้ว่ามันจะสั้นหรือยาวก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆคือระยะสั้นเนี่ยต่อให้คุณอัยการศึกสั้นๆเนี่ยนะมันก็ทำให้ทหารกลายเป็นที่พึ่งกลายเป็นฮีโร่ซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยในเชิงโครงสร้างหรือทั้งโครงสร้างในระดับวัฒนธรรมหรือว่าในทางการเมืองต่อให้เป็นระยะยาวเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกษมพูดคือเสียแน่นอนระยะสั้นก็ทำให้กองทัพจะถูกเรียกร้องอยู่เสมอและทำให้ก้าวต่อไปของกองทัพที่จะเป็นมือเป็นทหารมืออาชีพออกจากการเมืองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วโดยทั่วไปกฎอัยการศึกภาคใต้เนี่ยที่คุณชูวัฒน์บอกเนี่ยแล้วเขาออกเขาบอกด้วยไหมล่ะครับเขาบอกนะว่ามันต้องใช้ภายในกี่วันใช่และอันนี้บอกหรือยังครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ไม่บอกเมื่อไหร่จะเริ่มอะฮะไม่รู้ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นมีโอกาสจะต่อไปไม่มัน
คำว่าต่อเนี่ยมันต้องบอกว่าไม่ได้ประกาศไม่ได้ระบอกวันเลิกมันต้องบอกวันเลิกไม่ใช่หรอถ้าทำภาคใต้เนี่ยมันต้องมีการประกาศก่อนในการสืบระยะแม่เหรอฮะในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในกรณีที่ในกรณีของภาคใต้มันมีระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยแต่นี้ฟังแล้วคุณประยุทธ์บอกว่าเกษียรอายุแล้วก็ยังต่อได้ถ้าเรื่องไม่จบหรือถ้าไม่งั้นเราก็พูดง่ายๆว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเกษียรอายุในวันที่30กันยายนยังไงก่อนในการสืบเนี่ยอยู่ต่อหลัง30กันยายนไม่ได้ถ้าเกิดไม่สงบก็จะอยู่ต่ออ่ะใช่ก็จะอยู่ต่อด้วยอะไรอะฮะก็คุณก็คุณประยุทธ์ยังอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันมีกรอบกฎหมายแปลว่าก่อนการศึกจะละเมิดกรอบกฎหมายใหญ่สุดก็คือข้าราชการต่ออายุได้งี้ก็ต่อได้มากแต่คุณประยุทธ์เด็กก็ต่อทุกคนได้หมดเนี่ยพูดเนี่ยอำเภอใจไงเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าคุณประยุทธ์แสดงตนเหมือนองค์รัฐาธิปัตย์นะสามารถใช้อำนาจในอำเภอใจในฐานะที่เป็นคนบังคับบัญชาและอนุญาตให้ใช้ประกาศกฎอัยการศึกคุณประยุทธ์ก็ประกาศตัวเองว่ายังคงอยู่ในตำแหน่งผบ.ทบ.ในการที่อำนวยรักษาความสงบเรียบร้อยไงก็แสดงว่ามีแต่กฎอัยการศึกเท่านั้นที่ทำให้คุณประยุทธ์ต่ออายุราชการได้ถูกต้องในส่วนนี้ผมว่าทำได้ในวันที่เจรจากัน7กลุ่มการเมืองเนี่ยนะประกาศยกเลิกกฎหมายอาญาทั้งปวงที่ทำให้คุณสุเทพเข้าประชุมได้โดยทุกคนรู้สึกว่าไม่ต้องไปตามจับคุณสุเทพก็ประกาศได้เฉยเลยแล้วนี่คือสภาวะยกเว้นที่เกิดขึ้นยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายครับสรุปสักหน่อยไหมฮะว่าแล้วยังไงต่อสั้นๆประชาชนต้องออกมาคือสุดท้ายเราต้องเรียกร้องการเลือกตั้งเพราะว่าต้องผลักทุกอย่างให้อยู่กลับมาสู่วิถีประชาธิปไตยตอนนี้เหมือนกับว่าอยู่ในทางแพร่งระหว่างประชาธิปไตยกับต่อต้านประชาธิปไตยเป็นประบัติของท่ในฐานะประชาชนทั่วไปในฐานะที่คุณเป็น popular sovereignty ตรงส่วนในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านอำนาจหรือผ่านเพื่อมาสู่ตัวแทนทางการเมืองการเลือกตั้งจะเป็นทางออกและเป็นหนทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ดีที่สุดด้วยกติกาประชาธิปไตยการใช้กฎการศึกการปกครองคนด้วยการด้วยความกลัวการคุกคามการควบคุมสิทธิเสรีภาพมันไม่เคยแก้ปัญหาและในทางกลับกันมันยิ่งเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกแต่ต้นทหารได้กลายเป็นคู่ขัดแย้งโดยสมบูรณ์กับฝ่ายประชาธิปไตยครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์พิพิธผมอยากสรุปว่าผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก่อนประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะกองทัพเนี่ยได้ออกแถลงการ7ข้อมาพยายามทำความเข้าใจว่าการแก้ปัญหาโดยกองทัพออกไปเนี่ยนะมันจะมีความซับซ้อนมีปัญหามันแก้ไม่ได้มันมีเพราะปัญหามันซับซ้อนเหลือเกินกองทัพเนี่ยโดดเข้ามาอยู่ในวังวนนั้นแล้วก็ทำให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นไปอีกโดยที่กองทัพรู้ตัวหรือไม่งั้นกองทัพเนี่ยจะออกไปจากความขัดแย้งเนี่ยไม่ง่ายแล้วคุณขี่หลังเสือแล้วอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากอาจจะไม่จะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ด้วยใช่ครับก็คิดว่าเสียว่าจะออกไม่ได้ด้วยครับก็ขอจบบ้านเมืองไม่ใช่ของเราแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะพบกันตอนหน้าต่อไปได้ครับสวัสดีครับ